็นปลาแซลมอนสดนะครับย้ำว่าสดเลยดูดิแล้วก็มีแบบเป็นตัวๆแบบนั้นด้วยแซลมอนเป็นตัวเลยนี่ทุกคนนี่คือไข่กุ้งที่ตามหาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตีนะครับในคลิปนี้เนี่ยตีจะพาทุกคนมาดูครับว่าแดดตีจะพาทุกคนมาดูครับว่าไข่กุ้งสาหร่ายปลาแซลมอนอะไรต่างๆเนี่ยมาซื้อที่ไหนนะครับมันจะมี3ที่หลักๆนะครับที่ตีมาซื้อมันจะมีที่โลตัสแมคโครแล้วก็เซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้ตีพามาดูที่แมคโครนะว่ามีอะไรดีๆมากนะครับนี่นะครับจะเป็นโซนผลไม้แต่เดี๋ยวตีจะพาไปดูไข่กุ้งพวกยำสาหร่ายพวกเครื่องทําซูชิเนาะนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้ติเชื่อว่าอย่างนั้นนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นปลาแซลมอนสดนะครับย้ำว่าสดเลยดูดิแล้วก็มีแบบเป็นตัวๆแบบนั้นด้วยแซลมอนเป็นตัวเลยนะครับนี่คือราคานะครับนี่จะเป็นแซลมอนสดนะโอ้เยอะมากนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนพวกของแบบญี่ปุ่นอะไรต่างๆปิวอัดอะไรเงี้ยเนาะนี่ทุกคนนี่คือไข่กุ้งที่ตามหานี่นะครับเป็นไข่ปลาครับใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเป็นไข่ปลาบินสีแดงนะครับนี่แล้วก็มีพวกวาซาบิสดอะไรต่างๆนี่มีหลายสีนะครับมีแดงแล้วก็มีเขียวนะครับจะเป็นแบบแช่แข็งแบบนี้ทุกคนลองมาดูสีเขียวกันดีกว่าเนาะนี่ด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้เลยโอ้ก็ซื้อไปครั้งหนึ่งเราก็จะทําคลิปได้หลายวันเลยนะครับทุกคนเยอะมากเห็นว่านี่200กว่าบาทได้เยอะมากนะครับทุกคน200กว่าบาทเนาะถ้าใครที่อยากหาเนาะว่าตีซื้อมาจากไหนนะครับนี่แล้วก็มีของต่างๆเนาะที่เป็นกอซูชิเดี๋ยวไปดูยำสาหร่ายครับนี่นะครับทุกคนยำสาหร่ายนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแช่แข็งยำสาหร่ายที่เรากินบนหน้าซูชินะครับทุกคนนี่อยู่แบบนี้เลยจะเป็นแบบแช่แข็งแบบนี้นะครับใครชอบทานยำสาหร่ายนะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลานั้นมันก็จะกรุบกรุบเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไข่ม้วนนะครับไข่ม้วนเนาะก็ไข่กรุบนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ที่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เนี่ยพูดเลยว่ามาสั้นๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย